จากที่ทางอัยการนะคะได้มีคำสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับการทำลายทรัพย์สินของผู้อื่นทาง DSI ได้ยื่นความเห็นแย้งที่ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของพนักงานอัยการเรียบร้อยแล้วทางนิโนค่ะฝั่งผู้เสียหายครอบครัวของผู้เสียหายเนี่ยได้ปรึกษากับทีมทนายความก็เลยตัดสินใจที่จะมายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมกับอัยการสูงสุดในวันนี้นะคะให้พิจารณาสำนวนกรณีการเสียชีวิตของนายโซลตีเนี่ยให้รอบครอบหนึ่งซึ่งรายละเอียดวันนี้ทางทีมทนายความได้จัดทำเอกสารนะคะแยกเป็นประเด็นมาให้ทางสื่อมวลชนได้เห็นรายละเอียดการซึ่งค่อนข้างที่จะเยอะมากก็อาจจะอ่านในเอกสารดูแต่ว่าหลักๆเนี่ยประเด็นที่ทางเราได้ขอความเป็นธรรมเนี่ยทางเราเห็นว่าตัวนายพอลจีเนี่ยค่ะยังไม่มีการถูกปล่อยตัวจากกลุ่มผู้ต้องหาหลังจากที่ถูกจับกลุ่มซึ่งคิดว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะชี้ว่านายพอลจีเนี่ยถูกควบคุมตัวโดยมิชอบด้วยกฎหมายแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยจึงพบว่าเสียชีวิตจากพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ถูกค้นพบโดยทีมกรมสอบสวนคดีพิเศษนะคะซึ่งเราคิดว่าพยานหลักฐานของทางกรมสอบสวนคดีพิเศษน่าจะเพียงพอที่จะให้อัยการสูงสุดเนี่ยค่ะมีคำสั่งฟ้องผู้ต้องหาในทุกข้อกล่าวหาแล้วก็ถ้าเกิดว่าทางอัยการสูงสุดเห็นว่ายังขาดประเด็นใดที่คิดว่ามันยังไม่สามารถเชื่อมโยงได้ทางเราก็ขอให้ทางอัยการสูงสุดนะคะได้มีคำสั่งให้ทางพนักงานสอบสวนทำการสอบพยานเพิ่มเติมประเด็นที่เกี่ยวข้องเดี๋ยวทางพี่นักข่าวมีอะไรสอบถามพี่น้องได้ไหมคะหรือว่าสอบถามพี่น้องกระเหี่ยงที่มาจากป่าแก่งกระจานเลยค่ะวันนี้มาให้กำลังใจพี่น้องเนื่องจากคดีของบิลลี่เนี่ยค่ะไม่ใช่คดีส่วนตัวของครอบครัวพี่น้องเพียงครอบครัวเดียวแต่ว่าเป็นคดีของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวกะเหรี่ยงแก่งกระจานซึ่งเราเป็นที่ทราบกันดีว่าก่อนที่บิลลี่จะหายไปแล้วก็พบชิ้นส่วนกระดูกเนี่ยค่ะบิลลี่ได้เรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องสิทธิทำกินของชาวกะเหรี่ยงในผืนป่าแก่งกระจานมาก่อนจนกระทั่งเกิดเหตุคดีนี้ค่ะเช่นค่ะเราตั้งประเด็นอะไรให้พนักงานอัยการสอบเพิ่มเลยด้วยเลยไหมครับในส่วนที่อยากจะให้ทางอัยการสอบเพิ่มเนี่ยประเด็นของพฤติกรรมของผู้ต้องหาภายหลังเกิดเหตุนะคะมันมีการสร้างข่าวการปรากฏตัวของบิลลี่ในสถานที่ต่างๆอย่างเช่นให้ข่าวว่าบิลลี่ไปปรากฏตัวอยู่ที่ประเทศพม่าซึ่งในทางสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค7ได้ไปทำการสอบทานในเรื่องนี้แล้วก็ไม่พบว่ามีการปรากฏตัวของบิลลี่ที่ประเทศพม่าแล้วก็ภายหลังจากเกิดเหตุ1วันก็คือมีการปล่อยข่าวว่ามีคนเห็นบิลลี่ที่บริเวณหน้าวัดเก่งกระจานซึ่งทางตำรวจก็ไปสอบพยานที่ทางผู้ต้องหากล่าวอ้างก็ไม่มีใครพบเห็นบิลลี่เหมือนกันแล้วก็ยังมีพฤติกรรมการปล่อยข่าวเกี่ยวกับการทำลายน้ำหนักพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เรื่องการค้นพบชิ้นส่วนกระดูกในบริเวณอุทยานแห่งชาติเก่งกระจานที่บอกมีการให้ข่าวว่าชาวกะเหรี่ยงมีการไปลอยอังคารในแม่น้ำเพชรบุรีแล้วก็บริเวณที่เกิดเหตุซึ่งตามประเพณีของกะเหรี่ยงเนี่ยมันไม่มีการลอยอังคารด้วยการลอยเป็นเด็กนะคะมันจะมีการให้ข่าวแบบนี้การทำลายน้ำหนักซึ่งมัน
ันเป็นพฤติกรรมที่มันมีพิรุธอันนี้เรามองว่าเป็นการเข้าไปเป็นการพยายามเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานด้วยไหมใช่ค่ะอาจารย์เนี่ยเรื่องการปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาในคดีนี้เนี่ยทางทีมทนายมองยังไงบ้างทางตอนที่ทางพนักงานสอบสวนได้ยื่นขอฝากขังแล้วก็ทางฝั่งผู้ต้องหาได้ยื่นขอประกันตัวทางเราก็ได้ยื่นคัดค้านอยู่ว่าค่ะเพราะเกรงว่าตัวผู้ต้องหาจะมายุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานอย่างเช่นการส่งคนไปส่งที่บ้านอะไรพวกนี้ค่ะการติดตามแต่ว่าทางฝั่งเราไม่มีพยานหลักฐานเพียงพออย่างเช่นคลิปวิดีโอภาพถ่ายอะไรพวกนี้ที่จะมาแสดงให้ฟังอันนี้คิดว่าก็เลยยังไม่รอให้มันมีพยานหลักฐานก่อนเราอาจจะยื่นขอให้ถอนประกันถ้าเกิดมันมีเหตุที่เขาเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพยานหลักฐานนะคะทางเราก็อาจจะยื่นคำร้องขอให้ต่อถามพยานบิลลี่หน่อยครับตัวนี้เป็นยังไงบ้างความเป็นอยู่ของครอบครัวและชาวบ้านทุกวันนี้ก็ยังไม่มีการแก้ไขชาวบ้านและทุกคนก็ยังเดือดร้อนอยู่ยังมีการคุ้มครองยังมีใครมาสอดส่องดูแลชาวบ้านหรือว่าจับตาความเคลื่อนไหวของเราไหมครับคือหลังจากที่ยื่นหายไปทางบ้านก็ยังไม่มีการแก้ไขตัวมื้อนอเองอะค่ะมีคนเข้ามาวุ่นวายหรือว่ามาข่มขู่อะไรหรือเปล่าคะตอนนี้หรือตั้งแต่ที่ผ่านมาค่ะตัวในครอบครัวก็มีที่เป็นชาวบ้านเพื่อนกันก็จะบอกไอ้ตามเรื่องบิลลี่อ่ะไม่ตัวที่เป็นเหมือนบิลลี่ก็พูดแบบบางคนก็อยู่ฝั่งตรงข้ามกันก็พูดแบบใช่แบบทำให้รู้สึกกลัวการน้องบอกเขาเป็นครั้งนี้ที่เป็นแรกเราคาดหวังว่าการยุ่งสุดน้องของเราเป็นครั้งของเราจะไม่ต้องเสียใจก็เมื่อวานขึ้นหนึ่งก็บอกว่ามันมีการไปทำให้กับครอบครัวดีกว่าโอ้ยก็คือถึงแม้จะไม่มีความหวังก็ตั้งความหวังก็จะไม่คิดแง่ได้แล้วที่จะได้ครับเมื่อสักครู่คือนางมื้อนอนะภรรยาของนายบิลลี่หรือนายพอลจีรักจงเจริญครับที่หายตัวไปและพบกลายเป็นศพเป็นเท่ากระดูกอยู่ในถังน้ำมันนะที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะครับซึ่งคดีนี้ DSI รับมาทำเป็นคดีพิเศษครับแต่เมื่อส่งสำนวนให้อัยการไปแล้วอัยการสั่งไม่ฟ้องครับโดยให้เหตุผลว่าโครงกระดูกที่พบในถังน้ำมันมีการตรวจด้วยวิธีทางนิติวิทยาศาสตร์โดยการตรวจไมโทคอนเดรียซึ่งการตรวจแบบไมโทคอนเดรียครับเป็นการตรวจสายญาติทางฝั่งมารดาและฝั่งยายนะฮะทางอัยการระบุว่าการตรวจแบบสายไมโทคอนเดรียไม่สามารถระบุอัตลักษณ์บุคคลได้เหมือนการตรวจนิวเคลียสนะครับ
และระบุว่าการตรวจลักษณะนี้ยังไม่เพียงพอที่จะเอาผิดนายชัยวัฒน์ขณะเดียวกันครับสำหรับพยานที่ให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนก่อนหน้านี้ระบุว่านายชัยวัฒน์ตอนควบคุมตัวบิลลี่นะฮะให้การว่าหลังควบคุมตัวได้ปล่อยตัวนายบิลลี่ไปแล้วแต่มากลับคำให้การว่านายชัยวัฒน์ไม่ได้ปล่อยตัวครับอัยการจึงมองว่าพยานมีการกลับคำให้การประกอบกับการตรวจสายไมโทคอนเดรียที่ระบุได้เพียงฝั่งมารดาเท่านั้นพยานหลักฐานเหล่านี้ยังไม่เพียงพอที่จะเอาผิดนายชัยวัฒน์ได้จึงสั่งไม่ฟ้องสำนวนถูกตีกลับมาที่ DSI ครับ DSI ตรวจสอบสำนวนแล้วมองว่าหลักฐานเพียงพอจึงเห็นแย้งกับอัยการเห็นว่าสมควรสั่งฟ้องเรื่องก็จะถูกส่งกลับมายังอัยการอีกครั้งนะครับสำหรับขั้นตอนครับหลังจากที่ DSI เห็นแย้งอัยการแล้วสำนวนจะถูกส่งไปยังสำนักงานชี้ขาดอัยการนะฮะเพื่อให้พนักงานอัยการสำนักงานชี้ขาดตรวจสอบสำนวนพิจารณาว่าสำนวนนี้ยังมีข้อบกพร่องในส่วนไหนทางรองอธิบดีสำนักงานชี้ขาดอัยการสามารถสั่งสอบเพิ่มเติมได้หลังจากรองอธิบดีตรวจสอบแล้วเรื่องจะถูกส่งไปยังอธิบดีก่อนส่งไปยังรองอัยการสูงสุดและไปยังอัยการสูงสุดต่อไปซึ่งแม้ว่าสำนักงานชี้ขาดอัยการจะไม่มีคำสั่งให้สอบสวนประเด็นใดเพิ่มเติมแต่อัยการสูงสุดสามารถสั่งสอบเพิ่มเติมได้ด้วยตนเองนะฮะเบื้องต้นพอได้รับหนังสือจากทางมื้อนอเองแล้วเนี่ยจะมีการดำเนินการอย่างไรครับขอคอยฟังก็จะต้องส่งที่หน่วยงานที่รับผิดชอบไปพิจารณานะครับตามประเด็นที่ทางคุณมื้อนอยื่นมานะครับก็จะพิจารณาครับพร้อมมีกรอบเวลาไหมคะว่าจะทราบผลว่ารับอันนี้กำหนดไม่ได้ครับยังกำหนดไม่ได้การที่รับผิดชอบในที่นี้คือตรวจรับของความเป็นธรรมใช่ไหมครับไม่ใช่ครับเป็นสำนักงานคดีชี้ขาดคดีอัยการสูงสุดครับเป็นอีกหน่วยหนึ่งครับหากรับเรื่องร้องขอความเป็นธรรมไปแล้วกระบวนการต่อไปจะเป็นยังไงล่ะคะกระบวนการต่อไปก็คือสำนักงานชี้ขาดเนี่ยนะครับจะเป็นผู้พิจารณานะครับแล้วก็นำเสนอความเห็นไปที่ท่านอัยการสูงท่านอัยการสูงก็จะเป็นผู้วินิจฉัยว่าจะชี้ขาดให้ฟ้องหรือไม่ฟ้องคดีนี้ครับสุดท้ายแล้วก็คือตามกฎหมายเนี่ยเป็นอำนาจของท่านในการสุดที่จะชี้ขาดแต่ว่าท่านก็ไม่ได้ชี้ขาดโดยที่ว่าท่านจะใช้ตัวบุคคลของท่านเนี่ยไปวิจัยโดยอำเภอใจนะครับก็คือหมายความว่าเราจะมีหน่วยงานเฉพาะซึ่งตั้งมานานแล้วนะครับไม่ว่าเฉพาะคดีคุณบิลลี่นะฮะมันเหมือนว่าหน่วยงานเนี้ยจะทำทุกคดีนะครับก็คือเป็นเขาเรียกว่าสำนักงานชี้ขาดคดีอัยการสูงสุดหมายความว่าทางตำรวจเนี่ยนะครับแย้งความเห็นสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการนะครับหรือทางกรมสอบสวนคดีพิเศษเองเนี่ยนะครับแย้งคำสั่งไม่ฟ้องอย่างคดีเนี้ยนะฮะก็จะต้องส่งมาที่หน่วยงานเนี้ยครับคือเขาเรียกสำนักงานคดีชี้ขาดคดีอัยการสูงสุดนะครับซึ่งหน่วยงานนี้ก็จะรวบรวมพยานหลักฐานอย่างเช่นคดีเนี้ยที่ร้องขอให้สอบพยานเพิ่มเติมหรืออะไรทำนองเนี้ยนะครับเขาก็จะมาดูว่ามันจะสอบได้ไหมหรือว่ามันมีเหตุผลเพียงพอที่จะไปดำเนินการมากน้อยแค่ไหนเพียงไรนะครับแล้วถึงจะออกคำสั่งเช่นอาจจะสอบเพิ่มหรือสอบ
สอบพยานอื่นเพิ่มเติมอะไรเนี่ยก็จะต้องว่าอีกส่วนหนึ่งแต่อันนี้ต้องขอพิจารณาก่อนนะครับผมพูดในภาพรวมนะครับว่าเมื่อหน่วยงานนี้พิจารณาเสร็จแล้วเนี่ยก็จะทำความเห็นไปยังท่านอัยการสุดนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วก็คือท่านอัยการสุดจะเป็นผู้ออกคำสั่งชี้ขาดว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องนะครับสุดท้ายก็คือตามกฎหมายเป็นอย่างนี้ครับค่ะถ้าสุดท้ายแล้วมีบอกว่าไม่ฟ้องนี่เราสามารถยื่นร้องขอความเป็นธรรมได้อีกไหมคะคือก็น่าจะจบแล้วนะครับเพราะว่านอกจากมีพยานหลักฐานใหม่นะฮะตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความพยานนะครับก็ต้องมาว่าอีกส่วนนึงนะครับเพราะว่าคำสั่งไม่ฟ้องของพนักงานอัยการเนี่ยนะครับถ้าสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องไปแล้วเนี่ยนะครับนอกจากจะมีพยานหลักฐานใหม่เนี่ยนะครับอาจจะยกขึ้นมาพิจารณาเหมือนคดีคุณบอสนะฮะก็คล้ายๆกันนะครับขออนุญาตถามครับท่านถ้ากรณีที่ทางอัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องแล้วเนี่ยแล้วมีพยานหลักฐานใหม่เพิ่มเติมเราสามารถใช้อำนาจตามประวิอาญามาตรา147นำสำนวนกลับมาพิจารณาใหม่ได้หรือเปล่าครับก็โดยหลักถ้ามีพยานหลักฐานใหม่ก็สามารถร้องเข้ามาได้ในการรับผิดชอบสำนวนเนี่ยนะครับรับผิดชอบเป็นตัวบุคคลหรือเป็นคณะทำงานคืออย่างที่ผมเรียนนะครับก็คือหมายความว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคำสั่งก็จะต้องเป็นของท่านในการสุดชี้ขาดครับว่าจะฟ้องหรือไม่ฟ้องครับยกตัวอย่างคดีคุณพานทองแท้นะฮะว่าสุดท้ายแล้วท่านในการสุดก็เป็นผู้ออกคำสั่งนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับและนั่นก็คือคำชี้แจงจากทางอัยการนะอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ครับคดีนี้จะถูกส่งไปยังสำนักงานชี้ขาดคดีอัยการสูงสุดซึ่งนี่ก็เป็นการร้องขอความเป็นธรรมของมุนอกับชาวเผ่ากะเหรี่ยงนับ10หมู่บ้านในพื้นที่แก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนะฮะตั้งใจหลังจากนี้เราก็ต้องติดตามต่อครับว่าภายหลังจากที่มุนอมาขอความเป็นธรรมในครั้งนี้รวมถึงสำนวนที่ถูกส่งกลับมายังอัยการหลังจากพิจารณาเรียบร้อยแล้วอัยการสูงสุดจะมีคำสั่งอย่างไรต่อไปและนี่ก็คือความคืบหน้าล่าสุดที่สำนักงานอัยการสูงสุดครับ